15นักโทษที่ขอกินข้าวแบบพิเศษครั้งสุดท้ายในชีวิตว่ากันว่าโทษสูงสุดของการกระทำความผิดคงบ่มีโทษใดที่จะลายไปกว่าการประหารชีวิตอีกแล้วลองจินตนาการเบิ่งว่าหากหมู่เพื่อนทุกคนจะลาโลกใบนี้หมู่เพื่อนอยากกินข้าวพิเศษแบบใดหรือเอิ้นว่าข้าวคราบมื้อสุดท้ายและนี่คือนักโทษที่สามารถเฮียกฮ้องกินข้าวแบบใดก็ได้ตามที่ขอรับรองว่าสุดพิเศษแน่นอนส่วนมันจะพิเศษอย่างที่คอยเว้าหรือบอกก็อย่าลืมฝากกดกุ่มติดตามหรือกดกุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านล่างวิดีโอเลยจากนั้นเฮาไปรับชมพร้อมกันเลยอันดับที่15จอห์นคอนเนอร์สำหรับลุงคนนี้ติดกระทงใดก็ขอบ่เว้าถึงก็แล้วกันแต่ก่อนจะลาโลกลุงเล่าเฮียกฮ้องข้าวมื้อสุดท้ายคือปลาดุกทอด10ตอนทอดลูกชิ้น10ตอนแฮมเบอร์เกอร์และเบคอนอย่างละ2อันไอศกรีมวานิลา2ถ้วยพร้อมกับหัวหอมซึ่งบอกเลยว่าเอาให้คุ้มไปเลยเนาะอันดับที่14เจเกอรี่พอลส่วนลุงคนนี้ได้ขอกับเจ้าหน้าที่ไว้ก็คือสเต็กมันอบหน่อไม้ฝรั่งขนมปังทาเนยหัวหอมฝรั่งเศสสตรอเบอรี่ไอศกรีมนมและน้ำแอปเปิ้ลโอ้ my god อันดับที่15ว่าหลายแล้วบ่เท่าอันดับที่14เลยเนาะอันดับที่13ทาวิสฮิสตันสลับผู้ชายคนนี้ปฏิเสธที่จะขอกินข้าวคราบสุดท้ายเพราะคิดว่าแนวใดก็บ่ต่างกันอยู่ดีสุดท้ายได้ครับเมนูข้าวตามมาตรฐานตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้แล้วเนาะโดยประกอบมีถั่วแครอทถั่วแดงน้ำกีวีน้ำส้มและขนมปังอันดับที่12คอยเวสบุกและนุ่มคนนี้ได้กินข้าวมื้อสุดท้ายก็คือไก่อบมันบดน้ำกีวีถั่วขนมปังเค้กส้มมาดิลินเครื่องดื่มอย่างก็ได้ระหว่างน้ำมะระหรือซาแบบนี้ก็เป็นตะกินอยู่เนาะท่านผู้ชมอันดับที่11อาดัมวัตสลับนุ่มคนนี้ได้ขอกับเจ้าหน้าที่ก็คือเนื้อทาโก้ข้าวสเปนถั่วข้าวโพดแป้งตอริยาและเครื่องดื่มอย่างก็ได้ระหว่างน้ำมะระหรือซาอันดับที่10เดนิเอลลูคัสสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้ขอไว้ก็คือพิซซ่าเนื้อสเต็กชีสเฮดพอท็อปเบโลสลัดผสมกับสลัดลันช์และมัสตาร์ดพร้อมกับน้ำส้มซึ่งบอกเลยว่าสั่งมาแต่ละอย่างนี้บ้านเฮาคือสิบ่ค่อยได้ยินเลยเนาะอันดับที่9ออพอเรสสลัดลุงคนนี้ได้ขอไว้ก็คือสเต็กพาสต้ามักไม้มักเขือมักแตงเค้กช็อกโกแลตและนมเมนูพวกนี้คุ้นหูอยู่บ่ท่านผู้ชมอันดับ18สเตเวนเฟเดริกสเปียสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ได้ขอเพียงแต่พิซซ่าเนื้อไซส์ใหญ่เท่านั้นนี่ต้องบอกแล้วว่ากินแบบง่ายๆเลยเนาะอันดับที่7โรนันเบิร์ดสมิธจูเนียร์ก็คือกันเลยเนาะสำหรับผู้ชายคนนี้สั่งแต่ไก่ทอดและเฟรนฟรายเท่านั้นอันดับที่6เทสบันดี้สำหรับหนุ่มคนนี้ได้ปฏิเสธขอกินอาหารคราบมื้อสุดท้ายและก็ได้เข้าตามธรรมเนียมก็คือสเต็กไข่ดาวขนมปังเนยเยลลี่นมและน้ำมักไม้ถึงจะบ่ได้กินข้าวแต่ก็ปฏิเสธข้าวตามธรรมเนียมบ่ได้เนาะอันดับที่5วิกเตอร์เฟดเกอร์และสิ่งที่หนุ่มคนนี้เรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ก็คือมะกอก1ลูกโดยบ่ต้องเอาเม็ดออกบ่ฮู้เลยว่าสั่งแบบนี้มันสิอิ่มบ่เนาะหรือว่าเฮ็ดประสดไผกันแท้อันดับที่4แองเจลนีเวสส่วนลาคนนี้ก็ปฏิเสธห้ามกินข้าวครับสุดท้ายคือกันซึ่งก็ได้รับการเสิร์ฟข้าวของนักโทษแทนแต่นักโทษก็ปฏิเสธที่จะบอกกินแม้แต่น้อยบอกเลยว่าขอลาโลกจะดีกว่าอันดับที่3จอมเวกาซี่โดยสายคนนี้ได้สร้างไว้ต่อเจ้าหน้าที่ก็คือกุ้งทอด12โตไก่ทอดสูตรดั้งเดิม1ถังเฟรนฟรายและสตรอเบอรี่อย่างละ1ปอนด์นี้ต้องบอกเลยว่าอายคนนี้บ่ฮู้ว่าอดอยากมาแต่ใส่เลยเนาะอันดับที่2สเตฟานแอนเดอร์สันสำหรับสิ่งที่เราขอต่อเจ้าหน้าที่ก็คือแซนด์วิชชีสอย่างละ2อันข้าวโพดและข้าวโพดผสมกันไอศกรีมช็อกโกแลตและพายเบิ่งแล้วน่ากินอีหลีมันบอกท่านผู้ชมอันดับที่1ลิกิสเรเรคเตอร์และสำหรับคนนี้สิ่งที่เราขอก็คือสเต็กไก่ทอดเครื่องดื่มรสเซอร์รี่พายซึ่งนักโทษได้กล่าวว่าจะขอเก็บไว้กินตามหลังและนี่ก็คือ15นักโทษที่ขอกินข้าวแบบพิเศษครั้งสุดท้ายหวังว่าหมู่เพื่อนทุกคนคงจะบ่อยากกินข้าวแบบนี้เนาะส่วนหมู่เพื่อนต้องการให้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับมันก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอเลยและถ้าเกิดใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับมันก็อย่าลืมฝากกดปุ่ม Subscribe ด้านล่างวิดีโอเลยพร้อมกับกดกระดิ่งข้างติ๊กๆเพ
จ้าพัดคิดว่าไม่จากสองของพวกเอาสำหรับมื้อนี้บ่ลาจักแก่ลาไปก่อนสบายดี